بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ขอชูโกรต่ออัลลอฮ์ตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับพี่น้องอีกครั้งนะครับที่คลอง1นะฮะปทุมธานีนะครับหัวข้อวันนี้นะครับพี่น้องที่จะได้นะซีฮัตตักเตือนตัวผมด้วยแล้วก็ตัวพี่น้องทุกท่านนะครับเรื่องบททดสอบจากอัลลอฮ์ตะอาลานะครับบททดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราฟังนะครับพี่น้องเรื่องของบททดสอบอินชาอัลลอฮ์นะมันจะได้เป็นกำลังใจในชีวิตเวลาเราเจอการทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนนะพอแน่นอนนะครับพี่น้องนะเราเตือนตัวเองก่อนนะก่อนจะบรรยายทุกครั้งเลยนะว่าอินนามัลอามาลุบิเนียตนะครับแท้จริงอามานทั้งหมดต่างๆอยู่ที่การตั้งเจตนารมณ์ของเรานะดังนั้นวันนี้เราก็ตั้งเจตนาเพื่อศึกษาแล้วก็อามานกันทุกคนอินชาอัลลอฮ์นะหัวข้อวันนี้นะครับเรื่องบททดสอบอันดับแรกเราบอกก่อนเลยว่ามุสลิมเราแตกต่างจากคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยหลายเรื่องแต่สิ่งหนึ่งนะครับพี่น้องคำถามเกิดขึ้นว่าวันนี้ทำไมเราละหมาดแล้วแต่ชีวิตยังมีความวุ่นใจว้าวุ่นอยู่บ้างละหมาดแล้วชีวิตยังลำบากนะเป็นคนดีแล้วแต่ก็ได้รับบททดสอบอย่างอื่นทำไมชีวิตไม่ราบรื่นทั้งหมดตลอดไปเลยนะทำไมต้องมีเครียดต้องมีไม่สบายใจต้องมีไม่มีเงินต้องมีความลำบากต้องมีเยอะแยะมากมายจริงๆตรงนี้พี่น้องครับถ้าเราเข้าใจเจตนารมณ์หรือว่าเป้าหมายที่อัลลอฮฺตะอาลาให้เราเจอนั้นเราจะยิ่งชูโกรและขอบคุณอัลลอฮฺมากยิ่งขึ้นเรื่องหนึ่งพี่น้องครับเรื่องการบททดสอบเนี่ยอัลลอฮฺได้บอกในกุรานชัดเจนแล้วว่าวะลันนับลวันนะกุมและแน่นอนเราจะทดสอบพวกเขาซึ่งคำว่าอัลลอฮ์ทดสอบเนี่ยนะพี่น้องและเป็นการเขาเรียกว่าเน้นย้ำไปด้วยว่าละนับลวันนะกุมยังไงอัลลอฮ์ก็ต้องทดสอบจนในบางอายะห์อันกุรอานในสุรอื่นอัลลอฮ์ตะอาลากล่าวมาอีกว่ามนุษย์คิดเราว่าเราจะปล่อยให้พวกเขากล่าวว่าอามันนะเราอีหม่านแล้ววะฮุมลายุฟตานุนและพวกเขาจะไม่ถูกทดสอบอัลลอฮ์จะไม่ปล่อยแน่นอนนะพี่น้องให้บางคนหนึ่งกล่าวว่าเราอีหม่านแล้วเราศรัทธาในอัลลอฮ์แล้ววะฮุมลายุฟตานุนและเขาจะไม่ถูกทดสอบแสดงว่าเข้าใจในตรงกันข้ามนั่นคือบาวของอัลลอฮ์ยิ่งกล่าวว่าเราอีหม่านหรือยิ่งเป็นคนดีขึ้นเรื่อยๆอัลลอฮ์จะทดสอบเขาแน่นอนวันหนึ่งท่านนบีเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกถามนะครับพี่น้องว่าอัยยุนนาสอัชชัดดุบะลาอันยารอซูลุลลอฮ์มนุษย์ประเภทไหนที่จะถูกทดสอบมากที่สุดยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีจึงบอกว่าอัลอัมบิยานั่นคืออันดับแรกที่อัลลอฮ์จะสอบมากอัลลอฮ์กรอนก็คือบรรดานบีต่างๆและถัดลงมาคนซอลเลห์คนดีลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแสดงว่าเมื่อใดที่เรารู้สึกว่าบททดสอบเกิดกับชีวิตเราหนักนะครับพี่น้องนั่นคือการันตีอย่างหนึ่งว่าอัลลอฮ์รักเราแล้วอัลลอฮ์สอบเราแล้วเพราะเราดีกว่าเมื่อวานที่เราเป็นยิ่งดีอัลลอฮ์ยิ่งสอบยิ่งอีมานเพิ่มอัลลอฮ์ยิ่งให้ปัญหาให้ความลำบากให้บททดสอบเพื่ออะไรครับพี่น้องอัลลอฮ์มีเป้าหมายและอัลลอฮ์มีจุดประสงค์ในการที่อัลลอฮ์สอบบาปดังที่อายะห์กุรอานข้างต้นที่ผมบอกว่าวะลันนับลวันนะกุมแน่นอนเราจะทดสอบพวกเจ้าบิชัยอ์จากส่วนหนึ่งมินัลคอฟวัลจุอ์วันนักซิมมินัลอัมวาลวัลอันฟุซิวัสซะมารอตจากส่วนหนึ่งไม่ว่าจากความหิวโหยจากความกลัว
จากทรัพย์สมบัติการสูญเสียหรือกระทั่งจากชีวิตเจ้าเองแสดงว่าบททดสอบทั้งหมดที่เกิดจากเราเนี่ยนะครับพี่น้องอัลลอฮ์เป็นบทผู้ทดสอบเราและเมื่ออัลลอฮ์ทดสอบอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่ๆอยากจะแกล้งบ่าวให้เครียดแล้วก็ให้มันไม่มีความสุขให้มันลำบากกับชีวิตและอัลลอฮ์ไม่ได้มีประสงค์อะไรเลยเปล่านะครับพี่น้องคนดีหรือคนเลวอัลลอฮ์สอบหมดสุดท้ายวะบัชชิริสซอบิรินจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ที่อดทนสอบทำไมอย่างนั้นพี่น้องครับบททดสอบเวลาอัลลอฮ์สอบเรามีสองประเภทนะครับบททดสอบอัลลอฮ์สอบมีสองแบบหนึ่งสอบด้วยบาละสอบด้วยบทความลำบากสอบด้วยความโศกเศร้าสอบด้วยความหิวโหยสอบด้วยการสูญเสียสอบด้วยความทุกข์ยากสอบด้วยความลำบากนี่ประเภทแรกและประเภทที่สองอัลลอฮ์สอบด้วยความสบายยิ่งรวยยิ่งมีทรัพย์ยิ่งมีลูกหลานยิ่งมีความสุขยิ่งมีอะไรต่างๆมากสุขอัลลอฮ์ก็สอบลำบากอัลลอฮ์ก็สอบแสดงว่าจะรวยหรือจนณที่อัลลอฮ์คือเหมือนกันเหมือนกันเลยพี่น้องและส่วนใหญ่บ่าวของอัลลอฮ์โดนสอบด้วยความลำบากเขาจะทันในการรำลึกถึงอัลลอฮ์แต่สิ่งที่น่ากลัวอัลลอฮ์สอบด้วยความสบายอัลลอฮ์สอบด้วยความมั่งมีอัลลอฮ์สอบด้วยความบารักความมีเกียรติในดุนยาบ่าวของอัลลอฮ์ส่วนใหญ่จะพลาดเวลาโดนสอบอย่างนี้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับพี่น้องบางคนเนี่ยเขาผ่านได้อิสลามจึงมีคำว่าอัลกอนียุชาคิรผู้ที่ร่ำรวยและมีความชูโกต่ออัลลอฮ์ยิ่งอัลลอฮ์ให้ยิ่งขอบคุณยิ่งอัลลอฮ์ให้ยิ่งช่วยเหลือยิ่งอัลลอฮ์ให้ยิ่งอิบาดัตแบบนี้อินชาอัลลอฮ์ผ่านการสอบแต่ถ้ายิ่งให้แล้วยิ่งลืมยิ่งให้ยิ่งเหลืองไอ้นี่คืออันตรายเลยบอกพี่น้องว่าเอาละครับเรารู้แล้วว่าอัลลอฮ์สอบเมื่ออัลลอฮ์สอบยิ่งเป็นคนที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์จะสอบหนักขึ้นอีกอัลลอฮ์จะสอบหนักขึ้นอีกพี่น้องเลยลองคิดว่าเราไม่ต้องเครียดวันนี้เราโดนบททดสอบเราโดนปัญหาเราโดนอะไรต่างๆมากมายอย่าสักเราเคยรอนะครับตรงนี้นะครับพี่น้องอย่าสักเราเคยรอนะครับฮะดิษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหนึ่งท่านนบีได้บอกเราว่าเวลาอัลลอฮฺตะอาลารักใครรักกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดอัลลอฮฺจะรีบเร่งในการลงโทษตั้งแต่ในดุนยาเลยแสดงว่าเวลาเรามีความทุกข์ความเจ็บความปวดแม้กระทั่งหนามเกี่ยวสักหนามอันเดียวเนี่ยสักแผลเดียวหากซอบัตและอดทนได้กับฟารอลโลบีมินคอตเตอร์ยะอัลลอฮฺจะอภัยโทษบาปให้จากความเจ็บปวดอันนั้นพี่น้องลองดูนะครับว่าเราโดนบาลาโดนความทุกข์ในดุนยาอิสลามจึงมีคำพูดใช่ไหมว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนวะบัชชิริสซอบิรีนอัลลซีนอิซาอัศอบะตฮุมมุศีบะบรรดาผู้ที่เวลาความลำบากความทุกข์ยากประสบแก่เขาไม่ตีโพยตีพายเขาไม่ตำหนิอัลลอฮ์เขาไม่มานั่งโทษคนอื่นแต่เขาบอกคำเดียวว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแท้จริงเรานั้นเป็นของอัลลอฮ์พี่น้องดูนะครับเวลาโดนทดสอบเนี่ยและเรามั่นใจว่าเราเป็นของอัลลอฮ์เมื่อเราเป็นของอัลลอฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนและสุดท้ายเราก็ต้องกลับสู่อัลลอฮ์เจอปัญหาในดุนยาเรามีความรู้สึกว่าเราของอัลลอฮ์พี่น้องเวลาเจอปัญหาทุกปัญหาอัลลอฮ์ให้เราเจอฮิกมัตหนึ่งเพื่อไม่ให้เราลืมอัลลอฮ์คนบางคนเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ให้สบายตลอดหลุดเลยครับจริงไหมมะหลุดแต่เวลาอัลลอฮ์ให้ลำบากบ้างให้ขาดทุนให้เสียใจให้มีปัญหาในหัวใจบ้างกลับมาหาอัลลอฮ์กลับมาความคิดอัลลอฮ์ดูอาต่ออัลลอฮ์ทุกปัญหานะครับพี่น้องไม่มีแม้แต่ปัญหาเดียวที่อัลลอฮ์ไม่รู้ไม่มีแม้แต่เรื่องเดียวที่อัลลอฮ์แก้ไม่ได้ครั้งหนึ่ง
ผมจะบอกพี่น้องให้ในยุคอดีตนะครับมีครอบครัวหนึ่งบิดาเนี่ยมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งก็ตัดสินใจเรียกลูกเรียกภรรยามานั่งประชุมในบ้านผู้เป็นบิดาบอกว่า ฉันต้องการไปทำฮัจญ์พ่ออยากไปทำฮัจญ์ลูกภรรยาและลูกๆอีกหลายคนพี่น้องว่าพ่อจะไปทำฮัจญ์ยังไงถ้าพ่อไปหนึ่งคนเนี่ยในบ้านระสำระสายเลยเราจะกินอะไรเราจะอยู่ยังไงเพราะพ่อเป็นหัวหลักในครอบครัวแต่พ่อก็ยังอยากไปทำฮัจญ์จนมีลูกสาวคนหนึ่งพี่น้องครับในประชุมตอนนั้นบอกคุณพ่อว่าและบอกกับพี่ๆกับมารดาว่าพ่อไปฮัจญ์เถอะพ่อเราอยู่ได้ลูกอยากให้พ่อไปฮัจญ์ถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรพ่อดีใจมากตัดสินใจพี่น้องไปฮัจญ์ท่ามความยินยอมของคนในครอบครัวทั้งหมดไปครับพี่น้องภรรยาลูกอยู่กันพี่น้องเชื่อมั่นอย่างเดียวว่าอัลลอฮ์ต้องช่วยเมื่อออกไปนะครับถ้าเราดูเนี่ยอัลลอฮ์สอบใช่ไหมทดสอบแล้วว่าบิดาท่านจะไปฮัจญ์ท่านกลัวความลำบากแต่ลูกคนเดียวเองนะลูกสาวบอกไปเถอะพ่อไปทำฮัจญ์เราจะดูแลและอยู่กันได้เมื่อออกไปครับพี่น้องปรากฏว่ามีกษัตริย์ในยุคนั้นออกมาล่าสัตว์นะแล้วหลงทางเสบียงหมดเดินโซซัสโซเซมากับบรรดาทหารท่านจนถึงบ้านของผู้ชายคนนี้อัสสลามุอะลัยกุมขอประตูเปิดขอน้ำดื่มเยือกนี่ขอน้ำดื่มให้แก่กองทหารท่านคนติดตามเนี่ยนะครับกษัตริย์ได้ดื่มน้ำผู้ติดตามได้ดื่มน้ำจนอิ่มหมดกษัตริย์มองไปในบ้านของคนคนนี้ดูรู้เลยว่าลำบากเจือกที่ใส่น้ำที่มาตั้งกษัตริย์ถอดเครื่องประดับคนแรกโยนไปในเหยือกนั้นแล้วบอกกับผู้ติดตามว่าใครรักฉันให้ทำตามฉันด้วยทั้งหมดมีทรัพย์อะไรใส่ไปในภาชนะจนเต็มออกไปพี่น้องแม่ร้องไห้เลยภรรยาร้องไห้อัลลอฮ์ช่วยเราแล้วแต่ขอโทษภรรยายังไม่ได้ร้องไห้อัลฮัมดุลิลละห์กล่าวดีใจอย่างเดียวไม่มีน้ำตาแต่ลูกสาวที่บอกให้พ่อไปนั้นนางกลับร้องไห้แม่ก็แปลกใจทำไมลูกร้องไห้ทั้งที่ตอนนี้เรามีทรัพย์แล้วได้ความสบายอัลลอฮ์ช่วยเหลือหนูเศร้าหนูร้องทำไมลูกบอกว่าแม่กษัตริย์เห็นเราเนี่ยเว็บเดียวเองนะแม่ดูเราแป๊บเดียวเขายังสงสารพวกเราช่วยเหลือขนาดนี้เลยแล้วอัลลอฮ์เห็นเราตลอดอัลลอฮ์ดูเราตลอดอัลลอฮ์เห็นเราทั้งหมดอัลลอฮ์จะไม่ช่วยเราได้ยังไงนางดีใจและซาบซึ้งในบุญคุณเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้แสดงว่าเมื่ออัลลอฮ์สอบอะไรอินนามะอัลอุสรียุสรพร้อมความลำบากพร้อมปัญหาต้องมีทางออกพร้อมความลำบากมีทางออกพร้อมความเดือดร้อนมีความออกมีความสบายและมีเนียมัดซ่อนอยู่ข้างในมันเหมือนเมฆฝนพี่น้องบาลาเวลาอัลลอฮ์ลงถ้าคนคิดได้เห็นฝนตั้งเขาต้องเตรียมองค์ถ้าคนสมัยก่อนนะฝนมืดมาเลยเตรียมองค์หลังฝนมืดเนี่ยฟ้ามืดอินชาอัลลอฮ์ฝนมาเต็ม
หลังก้อนเมฆที่ดำมันมีน้ำที่เป็นรอมัดอยู่แต่ถ้าคนไม่คิดอะไรเห็นเมฆดำมาเก็บผ้าอย่างเดียวแล้วเข้าบ้านเลยสรุปเขาไม่ได้อะไรจากบททดสอบอันนั้นแต่คนที่คิดได้มีปัญหาเชื่อเถอะครับมีผลตอบแทนอันยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่หลังบาลาเสมอซ่อนอยู่ในนั้นเสมอจำไว้อย่างหนึ่งว่าท่านนบีเตือนเอาไว้ว่าลาตะมุนลายมูตุนอะฮาดุกุมคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจงอย่าตายเอากรรมกรสุลัยสลัมอิลละวะฮุอะยุฮซินุซุนนุบิลละนอกจากเขาต้องคิดดีกับอัลลอฮ์ก็คิดดีไปน้องอัลลอฮ์ให้เจออะไรกับเรานั่นต้องมีความดีกับเราอะไรอัลลอฮ์ให้เจอท่านจะเจอสิ่งที่ท่านชอบหรือไม่ต้องมีความดีซ่อนอยู่เรามองไม่เห็นนะครับพี่น้องบางอย่างเราคิดว่าอันนี้ดีอัลลอฮ์ไม่ให้บางอย่างเรารู้สึกไอ้นี่ไม่ดีอัลลอฮ์ให้แสดงว่าทั้งหมดมีอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังเสมอคิดดีกับอัลลอฮ์บททดสอบอัลลอฮ์มีเขาเรียกว่ารางวัลอันยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ข้างหลังเสมอยิ่งทดสอบยิ่งหนักยิ่งบาลายิ่งลำบากยิ่งเครียดยิ่งเศร้ายิ่งหนักเท่าไหร่อินนะอิซามัลจะซาผลบุญอันยิ่งใหญ่มะอิซามิลบาลามันจะอยู่กับบททดสอบที่ยิ่งใหญ่เสมอโดนสอบนิดเดียวถ้าผ่านได้บุญก็นิดเดียวโดนสอบหนักถ้าผ่านได้ผลบุญยิ่งใหญ่อัลลอฮ์จะสอบต่อเมื่อเราเป็นคนดีขึ้นถ้ายังลิมไอ้ซีซีเท่าเดิมเนี่ยนะครับพี่น้องก็ปกติอย่างนั้นดูเด็กติดยาดูเด็กไม่เอาศาสนาโดนทดสอบอะไรไหมฮะก็โดนแบบเขาแต่ไม่ได้หนักเหมือนคนมาละหมาดเด็กวัยรุ่นบางคนไม่เคยละหมาดตอนติดยาไม่เคยมีอะไรเลยสบายมากชีวิตมันพอเวลาเริ่มมาละหมาดคำดูถูกมาคำประสบประมาทมาคำไอ้นู่นมาไอ้นี่มาถามผมว่าอาจารย์ทำไมอ่ะผมจะมาเป็นคนดีทำไมโดนคำไอ้นู่นไอ้นี่บอกนี่คือการสอบของอัลลอฮ์ถ้าผ่านตรงนี้ได้อินชาอัลลอฮ์ใจท่านมั่นคงท่านเดินต่อไปอีกไกลได้เลยแต่ถ้าไม่ผ่านตรงนี้โดนแซวโดนด่าโดนสบประมาทโดนคำพูดและเราหยุดกลับไปแล้วเหมือนเดิมแสดงว่ามึงไม่ผ่านมึงก็ต้องย่ำที่เดิมคนจะดีอัลลอฮ์สอบไปน้องเหมือนเรามุมินผู้ศรัทธาอินชาอัลลอฮ์จะไม่อยู่โดยไม่มีการสอบแน่นอนแต่จำเอาไว้อย่างนึงนะครับพี่น้องว่าเมื่อใดอัลลอฮ์สอบสิ่งหนึ่งที่เป็นลักษณะของคนที่มีความยำเกรงและตักวาต่ออัลลอฮ์นั่นคือริโดบิลกอดรพอใจในการตัดสินของอัลลอฮ์ลองย้อนชีวิตเรานะมานะพี่น้องย้อนชีวิตเรามานั่งวันนี้ได้เนี่ยเคยเจออะไรในชีวิตที่ไม่อยากได้และไม่อยากเจอแต่เราเจอมีไหมเคยเจออะไรที่เราอยากได้แต่อัลลอฮ์ไม่ให้มีไหมครับย้อนกลับไปอีกครั้งเราอยู่ตรงนี้แล้วย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วสิ่งที่เราอยากได้และไม่ได้วันนี้ถ้าอัลลอฮ์ให้เอาไหมหรือถ้าย้อนกลับไปเลือกใหม่เอาไหมเอายังไงอะพี่น้องสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เราวันนี้เนี่ยมันสุดยอดกว่าสิ่งที่เราอยากได้ผิดหวังครั้งแรกเสียใจตายโหงเลยโอ้ทำไมไม่ได้สุดท้ายเวลาได้ที่เราได้วันนี้ย้อนมองกลับไปเรามองว่าดีอัลลอฮ์รู้ว่าไม่ดีเรามองว่าใช่แต่ไม่ใช่สำหรับอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้บ่าวของอัลลอฮ์เสมอแต่หนทางจะได้อาจจะเป็นหนทางที่เราไม่ชอบปวดฟันนะพี่น้องใครอยากไปหาหมอฟันนะถ้าปกติเราไม่อยากไปหาหมอฟันนะครับฉีดยาชาเข็มแรกก็เจ็บแล้วไม่อยากไปแต่โดนฉีดเข้าไปเจ็บครั้งแรกหลังจากนั้นอัลฮัมดุลิลละห์หายเจ็บ
หายเจ็บแต่วิธีรักษาต้องผ่านการเจ็บก่อนเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์จะให้ผลบุญที่ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ไม่ให้ง่ายๆอัลลอฮ์ไม่ให้ง่ายๆผมยกตัวอย่างซอฮาบะห์ท่านหนึ่งชื่อท่านซุนบิจาดัยน์รอฎิยัลลอฮุอันฮุซุนบิจาดัยน์ได้รับเกียรติท่านนบีฝังมายัดโดยตัวท่านเองให้อบูบักรอุมัรเอาศพลงในหลุมไหมใครเป็นคนกลบดินในซุนบิจาดัยน์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไหมครับถ้าเป็นเรานี่แค่ตัวอิหม่ามตัวครูกลบดินให้นี่ก็อัลฮัมดุลิลละห์แล้วตัวครูกลบก็ไม่ใช่ว่าจะรอดนะไม่ใช่จะรอดนะพี่น้องแต่นบีกลบนบีดุอานบีเป็นคนส่งมายัดลงหลุมไหมอินชาอัลลอฮ์ล้านเปอร์เซ็นต์รอดกว่าเขาจะมีวันนี้ได้ซุนบิจาดัยน์ถูกทดสอบอะไรบ้างทิ้งสมบัติทั้งหมดเพื่ออัลลอฮ์ทิ้งทั้งหมดดุนยาที่สบายมาอยู่แบบนี้ตอนแรกลำบากแต่หลังจากนั้นมาอัลอุสรียุสรหลังความลำบากมีความสบายเสมอแล้วท่านจะขอบคุณเนียมัดต่างๆบททดสอบต่างๆที่อัลลอฮ์ให้แก่เราเป็นเราจะชุกุดเวลาอัลลอฮ์สอบเพราะเรารู้สึกแล้วว่านี่คืออัลลอฮ์รักเรานี่คืออัลลอฮ์เมตตาเราครั้งหนึ่งเป็นองซอฮาบะห์ได้มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาร้องเรียนกับนบีบอกนบีว่าเราถูกทดสอบถูกทำร้ายจากบรรดามุชริกีนมากยารอซูลุลลอฮ์ช่วยขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เราด้วยถ้านบียกมือดุอาอัลลอฮ์รับเลยนบีอดทนนบียังทำไมยังไม่ดุอาตอนนั้นนบีบอกว่าพวกท่านใจร้อนเกินไปคนในอดีตเขาโดนบททดสอบชนิดที่ว่าถูกฝังลงดินเอาเลื่อยลงหัวแล้วผ่าครึ่งเขาก็ไม่ทิ้งศาสนาโดนทดสอบขนาดนี้เขายังสอบบัตรได้ดังนั้นบททดสอบกับมุมินนั้นมันจะคู่กันเสมอไปเนาะฮะดิษนบีจึงบอกว่าอาเจบันลิอัมรินมุมินเป็นเรื่องแปลกมากมากสำหรับเรื่องราวของคนมุมินอินนะอัมรฮูลากุลละฮูละคอยรุอินนะอัมรฮูงานการกิจการของเขาทั้งหมดนั้นกุลละฮูละฮูคอยรุทั้งหมดเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาหมดเลยอินอัศบะตุสรรชะกะรเวลาความดีงามประสบกับเขาขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องได้รับเนียมัดชุกโกรธไหมครับขอบคุณอัลลอฮ์ไหมพี่น้องเนี่ยมัดไม่ต้องเงินหรอกครับวันนี้นะพี่น้องท่านเดินได้หายใจได้ไม่มีโรคสุขภาพแข็งแรงคิดราคาเป็นเงินพันล้านกี่ล้านที่เราจะแข็งแรงขนาดนี้ได้ความสุขอัลลอฮ์ให้บางครั้งไม่มาเป็นริสกีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาผมที่บ้านปรึกษาไปน้องสามีไม่เอาไหนสามีไม่เอาไหนเลยไม่ดูแลภรรยาอะไรต่างๆเครียดมากอัลลอฮ์สอบเรื่องสามีนะเครียดสตรีมุสลิมมากคนนี้เครียดมากทำยังไงสามีไม่เอาไหนเลยผมถามว่านี่สามีนี่ไม่เอาไหนอะนะไม่ดูแลไม่สนใจไม่อะไรเลยลูกนี่สี่คนเนี่ยลูกกะสี่คนเนี่ยผมรู้จักหมดทั้งสี่คนมาชาอัลลอฮ์ตั้งแต่คนพี่ยันคนน้องอยู่ในอามันอีมานหมดเลยอินชาอัลลอฮ์กะไม่สบายเรื่องสามีอัลลอฮ์สอบเรื่องสามีแต่อัลลอฮ์ให้ความสบายใจเรื่องลูก
เนี่ยมาเท่าไหร่วันนี้ลูกก็เชื่อฟังลูกก็ไม่ออกนอกสามีจะเป็นยังไงอัลลอฮ์สอบแต่อัลลอฮ์ให้ริสกีกับเรื่องลูกอยู่ไม่นานไปน้องสามีตายดูนะอัลลอฮ์สอบแป๊บเดียวถ้าวันนั้นกะเครียดแล้วตีโพยตีพายพังทะลุทะลวงหมดเลยเกิดอะไรขึ้นครอบครัวแตกแยกลูกที่เคยเป็นคนดีอาจจะช็อกอาจจะเพี้ยนไปอีกทางก็ได้กะสอบอดทนทำมาหากินดูแลลูกสามีจะเป็นไงสามีอะนะบอกกะได้กับลูกอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วอยู่ประมาณอัลลอฮุอะลัมกี่เดือนหรือกี่ปีนะสามีเสียชีวิตสรุปจากกันด้วยดีไหมลูกก็ไม่เจ็บไปน้องปะตายสามีตายสอบัดอดทนภาพลักษณ์ของการหย่าร้างก็ไม่เกิดแล้วทำไมทำใจได้สบายใจได้เรื่องลูกบางคนอัลลอฮ์สอบลูกทำยังไงอาจารย์ลูกเป็นอย่างนั้นบอกแค่ลูกอะนะหน้าที่เราคือดาวะและสอนเราบังคับให้มันดีไม่ได้อัลลอฮ์ไม่สอบเกินความสามารถของเราสอนแล้วบอกแล้วตีแล้วส่งเรียนศาสนาแล้วทำทุกอย่างแล้วเหลือค่ามันแค่นั้นเองทั้งหมดทำหมดแล้วมันยังแหกโค้งเลยเครียดทำยังไงบอกลายุคัลลิฟุลลอฮ์นัฟซันอิลลาวุสอาฮาอัลลอฮ์ไม่บังคับนอกจากสุดชีวิตเราสามารถได้เท่านี้ยาอัลลอฮ์สุดความสามารถอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านกับอัลลอฮ์คือผลลูกธรรมดาพ่อแม่เป็นห่วงนี่คือบททดสอบนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามถูกสอบเรื่องลูกแต่นี่คือนบีนี่คือรอซูลและเป็นรอซูลคนแรกด้วยกันอันลูกนบีนูฮ์ลูกชายของรอซูลนบีนูฮ์ดาวะจนวินาทีสุดท้ายไปเนาะน้ำจนขึ้นภูเขาแล้วอิรกัมมาอานะลูกขึ้นมาบนเรือลูกคนอื่นขึ้นหมดแล้วแต่ลูกไม่ขึ้นขึ้นมาบนกับเราลูกขึ้นมาลูกไม่เป็นไรพ่อฉันจะอยู่บนเขาพ่อบอกวันนี้ไม่มีใครรอดวันนี้ไม่มีใครพ้นจากอาซาบการลงโทษตรงนี้นบีนูฮ์กำลังชวนลูกต่อหน้าลูกแล้วลูกก็ปฏิเสธนบีนูฮ์ต่อหน้าเช่นกันขณะที่คุยพี่น้องอัลลอฮ์ให้คลื่นซัดลูกนบีนูฮ์จมน้ำต่อหน้านบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามคนเป็นพ่อเจ็บปวดไหมครับลูกโดนอาซาบต่อหน้าสุดยอดของความเจ็บลูกที่ประคบประหงมเลี้ยงมาแต่ทรยศอัลลอฮ์เมื่อน้ำกินลูกนบีนูฮ์นบีนูฮ์บอกอัลลอฮ์ลูกคนในครอบครัวฉันยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกเขาไม่ได้คนในครอบครัวเจ้าเพราะอามันเขาไม่ดีอัลลอฮ์เอาโทษนบีนัวไหมครับอัลลอฮ์ลงโทษนบีนัวไหมครับอัลลอฮ์ตำหนินบีนัวไหมครับไม่เลยนบีนัวคือรอซูลเกียรติยศท่านยิ่งใหญ่มากบททดสอบลูกไม่อิมานแต่สุดความสามารถของคนเป็นบิดาอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะเจ้าฮิดายะห์คนที่เจ้ารักไม่ได้สุดความสามารถอัลลอฮ์สอบพี่น้องสิ่งที่น่ากลัวที่สุดและบททดสอบมากนั่นคือการสอบกับสิ่งที่เรารักพี่น้องโดนสอบแขนขาดอย่างเงี้ยโดนสอบเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยยังไม่เจ็บเท่ากับโดนสอบกับคนที่เรารักทำไมอย่างนั้นนะครับพี่น้องเวลาโดนอะไรหนักๆ กับคนที่เรารักหรือสิ่งที่มันหนักกับชีวิตเรา
พี่น้องรู้ไว้เลยว่ายิ่งบททดสอบหนักนี่อัลลอฮ์รักท่านมากเพื่ออะไรเพื่อถ้าท่านสอบบัตรได้อัลลอฮ์จะยกดารอญัตขึ้นอีกเกียรติท่านอยู่แค่นี้นะลำพังอามันเราพี่น้องเราตาหยุดก็ขี้เกียจสุนัตก็ไม่ขยันอ่านกุรอานก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ซิกุรุลลอฮ์ยิ่งหนักใหญ่เลยซอดากอก็นานๆทีเยี่ยมเคยญาติก็ไม่ค่อยทำเลยแล้วผลบุญจะเอาจากไหนกันอัลลอฮ์เมตตาส่งบททดสอบไปครับน้ำเดี๋ยวอยู่ในคำถามไหมอินชาอัลลอฮ์ใจเย็นมาใจเย็นนะแม่ยิ่งพออายุ17อีกมาวัยรุ่นแป๊บนึงไปมาอินชาอัลลอฮ์นะดูนะว่าเราจะผลบุญจากไหนอัลลอฮ์ส่งบททดสอบไหมบททดสอบเรื่องเดียวท่านซอฮาบะห์อดทนได้อัลลอฮ์ยกดารอญะห์ท่านสูงอีกในสวรรค์บางครั้งไงนะพี่น้องอามันเราได้แค่นี้เรามีดีกี่แค่นี้ทดสอบมาขึ้นสูงปั๊บเลยโดยไม่ต้องละหมาดตาหยุดอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวมันมีอีกมันมีอีกคนปทุมนี่ใจร้อนหมดเลยนะใจเย็นว่าแม่เหมือนสาวๆนะมาน่ะอัลฮัมดุลิลละห์เปิดได้เลยนะครับไอ้กรณีผ่านนะมาน่ะกรณีผ่านพอผ่านปุ๊บเนี่ยยกเลยพอยกสูงเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์รู้ได้ยังไงผ่านไม่ผ่านบททดสอบเวลาเจอไม่บ่นไม่บ่นและไม่โทษอะไรใครทั้งสิ้นอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราญิอูนต้องตอนแรกนะครับไม่ใช่บ่นไปครึ่งชั่วโมงเพิ่งสอบบัตรนะบางคนบ่นไปแล้ว3ชั่วโมงเอ้ยไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้ไอ้ลาหมดเลยมึงว่าหลังจากนั้นไม่ได้เราต้องสอบบัตรจบครับผลบุญความอดทนหมดแล้วแสดงว่าสอบไม่ผ่านสอบใช่ไหมสอบจะผ่านได้นบีบอกว่าอัสซาบรุอินนามัสซาบรุแท้จริงความอดทนนั้นอินดัสซอดามะติลอูลาตอนเจอครั้งแรกอดทนได้ตอนนั้นคือผ่านเปิดประตูมาปั๊บเอาซุบิลลาฮ์มินซาลิกเกิดคนแจ้งลูกเสียชีวิตโอ้โหพี่น้องพ่อเสียชีวิตพี่เสียชีวิตน้องเสียชีวิตถ้าเว็บแรกได้ยินอดทนได้หวังผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราญิอูนสอบบัตรอดทนผ่านครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์แต่ถ้าได้ยินปุ๊บร้องตีโพยตีพายอะไรกันนะหมดแสดงว่าไม่ผ่านต้องสอบใหม่นะอาคัยรัตยังต้องสอบเพื่อเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านอยากเป็นกำนันต้องสมัครใช่ไหมพอไม่มาเป็นกำนันไม่พอเป็นกำนันแล้วอยากลงอบต.ต้องแข่งขันอีกระดับอยากเป็นนายกอบต.แข่งอีกระดับอยากขึ้นเป็นสอสแข่งไปเรื่อยๆแข่งไปเรื่อยๆนะพี่น้องบางครั้งอัลลอฮ์ก็ให้สำเร็จบางครั้งอัลลอฮ์ไอ้นั่นอีกเรื่องนึงแต่บอกว่าอัลลอฮ์จะยกเกียรติมาจากความอดทนซอฮาบะห์ผ่านได้ได้ซอฮาบะห์ความดีมามากมายมีครั้งหนึ่งพี่น้องนี่ผมจะยกตัวอย่างให้สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบียะห์ท่านหนึ่งนะครับชื่ออุมุสุลัยม์รอฎิยัลลอฮุอันฮาอุมุสุลัยม์เป็นหญิงไม้ที่สวยมากๆนะสวยมากท่านอบูตอลฮะไปสู่ขอนางอุมุสุลัยม์ก็แต่งงานกันมหัดอุมุสุลัยม์พี่น้องที่รักขอแค่อบูตอลฮะเข้าอิสลามเองฉันยินดีแต่งงานกับท่านเลยมาชาอัลลอฮ์นะไม่ต้องเอาเงินทองอะไรเลยท่านรับอิสลามด้วยใจมั่นคงฉันแต่งงานกับท่านเลยบูตอลฮะรับอิสลามแต่งงานอยู่มาวันหนึ่งพี่น้องอบูตอลฮะออกเดินทางไปธุระอุมุสุลัยม์อยู่บ้านปรากฏว่าลูกเสียชีวิตอุมุสุลัยม์สั่งคนในบ้านบอกว่าอย่าบอกอบูตอลฮะโดยเด็ดขาดว่าลูกตายฉันจะเป็นคนบอกเองดูพี่น้องผู้หญิงที่ฉลาดรู้ใจสามี
นะรู้ใจเลยบางชั้นนี่ต้องคุยจังหวะไหนถึงจะคลิกถ้าคุยผิดจังหวะสลึงเดียวก็ไม่ได้แต่ถ้าเข้าถูกช่องไม่ยากชวนไปกินชาบูไปเลยนะมันต้องรู้ช่องพี่น้องผมมุสลิมบอกเดี๋ยวฉันจะบอกเองอบูตอลักกลับมาบ้านอามุสลิมวันนั้นแต่งตัวสวยมากอบูตอลักเดินทางกลับมาบ้านกลับจากเดินทางมุซาฟิรเข้ามาบ้านเจอภรรยาพี่น้องแต่งสวยมากยกข้าวให้กินยกน้ำให้ดื่มดูภรรยาสวยชื่นใจไม่คุยเรื่องอื่นเลยมันสดชื่นนะอันนี้มุสลิมต้องทำนะครับนะไม่ใช่สามีเดินทางกลับมาบ้านเหมือนเราเองที่เดินทางเลยมั้งเขาแต่งสวยมากสุดท้ายก็ร่วมหลับนอนสามีปัญญาพอกินอิ่มหลับนอนเสร็จอุมุสลิมถามอบูตะลาว่าอบูตะลาเอ้ยมีคนมาฝากของที่เราเนี่ยถ้าเขามาฝากของที่เราและเขาจะเอาคืนเราไม่ให้ได้ไหมมาชาอัลลอฮ์นะอบูตะลาก็ตอบตามฟิกเลยว่าไม่ได้เพราะไม่ใช่ของเราเขาฝากอามานะเราดูแลถ้าเจ้าของเจ้าคืนต้องให้มุสลิมบอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ในลูกนะลูกเสียชีวิตนะอบูตะลาตกใจมากแต่ดีกรีความโกรธอันนี้ฮิกมานะครับอย่าพูดเรื่องสำคัญเวลาสามีหิวอย่าพูดเรื่องคอขาดบาดอะไรบาดเป็นบาดตายเรื่องที่ทำให้เขาเดือดร้อนตอนท้องก็หิวอย่านะพี่น้องกล่องข้าวน้อยก็ฆ่าแม่ได้และเมียนะฆ่าไม่ยากนะอันนี้ต้องระวังนะพี่น้องอันนี้เตือนนะผู้ชายด้วยนะบางนะเวลาเมียหิวอย่าไปพูดเลยนะมังคลินาจะพูดจะขออะไรเนี่ยจังหวะดีๆสามยังได้เลยทองสามบาทฮะขอเขาก็ให้สามบาทเราก็ได้สามบาทข้อจังหวะมาเข้าจังหวะดีอบูตะลาตกใจแต่ว่าอารมณ์โกรธมันอันฮัมดุลิลละห์มันจางสอบบัดไปหานบีถามว่าท่านร่วมหลับนอนไหมเมื่อคืนนี้อบูตะลาบอกใช่นบีดูอาให้สุดท้ายได้ลูกใหม่พี่น้องเมื่อได้ลูกใหม่ลูกปรากฏว่าได้เป็นฮาฟิซกุรอานด้วยอัลฮัมดุลิลละห์อัลเลาะห์เอาคืนไปหนึ่งแต่คืนกลับมาเนี่ยซอเลห์ด้วยได้อยู่ในเป็นนักอ่านอัลกุรอานคือฮาฟิซกุรอานสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอดทนไงครับพี่น้องดังนั้นเวลาเจอบททดสอบในเป็นความดีงามนบีบอกชะกรเขาขอบคุณอัลลอฮ์มุสลิมเวลาโดนสอบด้วยความดีอัลฮัมดุลิลละห์อะไรคือการชุกรอัลฮัมดุลิลลาห์คือใช่ปฏิบัติอิบาดัตคือใช่บางคนนะพี่น้องกลับมาละหมาดได้เพราะอัลลอฮ์ให้ทรัพย์มีไหมครับตะก่อนจนไม่อยากทำอะไรเลยสุดท้ายรวยขึ้นสำนึกกลับมาเป็นคนดีเลยนี่คือการขอบคุณชนิดนึงเวลาได้มาจากอัลลอฮ์พี่น้องอย่าลืมว่าทรัพย์มาจากอัลลอฮ์เมื่อท่านได้ช่วยบ่าวของอัลลอฮ์ที่ยังจนยากจนด้วยนี่คือการชูกรขอบคุณอัลลอฮ์ชนิดหนึ่งให้ขอบคุณพี่น้องการใช้ริสกีอัลฮัมดุลิลละห์น้ำเย็นหนึ่งแก้วน้ำเย็นหนึ่งอึกที่เราดื่มไปในเนี่ยวันกิยามะห์อัลลอฮ์บอกในกุรอานใช่หรือไม่ซุมมะละตุสอะลุนนะยอมะอิซินอันนะอีมเขาจะถูกถามในความสุขต่างๆที่อัลลอฮ์เคยให้อัลลอฮ์ถามหมดแม้กระทั่งน้ำเย็นอึกเดียวแสดงว่าทรัพย์เราเกียรติยศเราความสุขเราทั้งหมดที่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ถามคืนหมดในวันกิยามะห์น่ากลัวไหมครับทรัพย์เราจำได้ไหมพี่น้องอัลลอฮ์ให้เรากี่ล้านละจำไม่ได้หรอกมะจำไม่ได้โดยเด็ดขาดหายใจออกได้สุขภาพแข็งแรงนี่เนี่ยมาทั้งนั้นอัลลอฮ์ถามวันเกียร์มาชุกโกรธไหมเรา
ขอบคุณไหมอัลฮัมดุลิลละห์จบช่วยเหลือจบเลยบอกพี่น้องว่าอัลลอฮ์สอบเราชูโคตรนะครับพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆใครในขณะที่คนอื่นลำบากเรามีทรัพย์นี่คือการสอบจากอัลลอฮ์อย่าลืมคนที่จะไม่ลืมที่สุดนะครับพี่น้องนั่นคือเขาต้องรู้ว่าเขามาโดยไม่มีอะไรเลยเราไม่มีอะไรเลยพี่น้องเราครอบครองไม่ได้แม้กระทั่งเสื้อตัวเดียวกุลลุกุมจาพวกเจ้าทั้งหมดอยู่ในความหิวโหยขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้อาหารเจ้าเราเปลือยกายเรามาไม่มีอะไรเลยอัลลอฮ์ให้ทรัพย์อัลลอฮ์ให้เครื่องนุ่งห่มทั้งหมดไม่ใช่ของเราคิดอย่างนี้ได้ชูกรอัลลอฮ์ได้แต่ถ้าคิดว่าของกูหมดเลยจบนะครับพี่น้องสนเสียดายนะมะคนที่คิดว่านี่ของกูของกูของกูลำบากคนรวยบางคนนะครับพี่น้องนี่ผมจะบอกให้เวลาเขาช่วยเหลือคนเนี่ยเห็นคนลำบากยื่นให้200ฝากคนนู้นคนนี้ไปให้200ให้อย่างนั้นเลยให้500บ้างให้หมื่นหนึ่งให้พันให้ช่วยเหลือบางครั้งเราไปดูบางที่ผมเคยเจอเคสนึงนะบางทีเงินถอน3บาทเขาก็เอานะลืมไปแล้วเรียกมาว่า3บาทเราเข้าใจว่าไอ้นี่มันขี้เหนียวหรือเปล่าวะปรากฏว่ามันไม่ใช่เรื่องขี้เหนียวไปดูชีวิตอีกมุมหนึ่งของเขาเวลาทำบุญคนจนทำแทบไม่นับเลยทำไม3บาทต้องเรียกมาเคลียร์เป็นเราอะพี่น้อง3บาทช่างมันเอ้ยไปดูพี่น้องบอกนี่คืออามานะห์ไม่ใช่เรื่องขี้งกหรือขี้เหนียวอันนี้เป็นเรื่องความถูกต้องระหว่างไอ้คนทำงานกับตัวเราเคลียร์ชัดนะพี่น้องส่วนทำบุญอีกหนึ่งเรื่องเลยบอกว่าคนที่ใจบุญนะไม่ใช่ใช้เงินสะเปะสะปะใช้มีเหตุผลไม่ได้ขี้งกแต่ทั้งหมดนึกอย่างเดียวว่าของอัลลอฮ์เมื่อของอัลลอฮ์พี่น้องไม่ต้องจริงจังอะไรเยอะอัดดุนยาอุมาตาอัลลอฮ์สอบดุนยาเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นความสุขชั่วคราวแค่นั้นเองนี่นะสอบนะพี่น้องชูโกตผ่านอีกอย่างอินอัสอบะตฮุดรอแต่ถ้าความเลวร้ายประสบกับเขาซอบะรอเขาก็อดทนอัลลอฮ์ก็ใช้ผลบุญแก่เขาเวลาอัลลอฮ์สอบด้วยความเลวร้ายอย่าคิดว่าอัลลอฮ์เกลียดเราอัลลอฮ์ไม่ได้โกรธและไม่ได้เกลียดสอบด้วยบางอย่างพี่น้องละอัลลอฮุมยัรจิอูนเพื่อเขาจะได้ตอบัตคนเลวคนหนึ่งคนไม่เคยอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์โดนบททดสอบให้กับเขาเพื่อจะได้สำนึกได้เหมือนมาถามเมื่อกี้นะครับว่าบางคนโดนแล้วไม่ผ่านนะถ้าโกรธไม่พอใจอัลลอฮ์ก็โกรธเขาด้วยแต่ถ้าพอใจสอบบัตอัลลอฮ์ให้ผลบุญแล้วจะทำยังไงสู้กับบททดสอบพี่น้องต้องคิดเสมอว่าอัลลอฮ์รักเราแม่ลงโทษลูกมีสองแบบพ่อลงโทษลูกมีสองแบบหนึ่งคุยมีเหตุผลสองตีใช่ไหมครับทั้งคุยดีกับตีพ่อแม่รักลูกทั้งคู่ไหมครับทำไมคนนี้ตีคนนี้คุยเหตุผลทำไมอ่ะพี่น้องเรามีลูกสองคนเนี้ยคนนี้เราคุยเหตุผลอัลฮัมดุลิลละห์ถือว่ายังเตาบัตแต่ไม่ได้บุญที่เตาบัตนะมาไม่ได้บุญเตาบัตแล้วแสดงว่าเตาบัตตัวนั้นสำนึกผิดนะเข้าใจมั้ยไอ้อารมณ์แรกที่จะเตาบัตตรงนี้น่ะผลบุญถึงเยอะแล้วผมเลยบอกพี่น้องว่าสอบอัลลอฮ์สอบบางที่สอบด้วยความสบายบ้างสอบด้วยความลำบากแต่ทั้งหมดเพื่อให้เขากลับสู่อัลลอฮ์เลยบอกไม่ต้องเครียดสิ่งแต่ความเครียดมันห้ามกันไม่ได้มนุษย์เจอก็เครียดพี่น้อง
เราอยู่ในครอบครัวไม่สอบเรื่องเมียก็เรื่องสามีไม่เรื่องสามีก็เรื่องลูกไม่ลูกก็พ่อแม่มันวนอยู่ตรงนี้แหละพี่น้องผ่านบททดสอบนี้เมื่อไรมองย้อนกลับไปอีกครั้งอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์เหมือนพี่น้องอยู่วันนี้นะวัยรุ่นตอนวัยรุ่นถามจริงๆนะมะที่แต่งงานกันทุกวันนี้เนี่ยใช่สเปคเราแล้วครับถามตรงๆเลยมะใช่แล้วมะหัวล้านพุงปุ้ยที่มานั่งข้างๆเรานี่ใช่แล้วว่าแต่ก่อนอยากได้คนนี้หรือเปล่าสายหน้าทุกคนเพราะไอ้ที่เราอยากได้ไม่ใช่แบบนี้เราคิดเลยว่าแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นทำไมอัลลอฮ์ให้แบบนี้ลองย้อนกลับไปสิครับถ้าอัลลอฮ์ให้ที่เราต้องการถ้าอัลลอฮ์ให้ตามที่เราอยากได้อาจจะไม่ได้นั่งฟังบรรยายวันนี้แล้วก็ได้จริงไหมครับพี่น้องสามีที่ท่านเลือกในตอนแรกอาจจะนำท่านสู่หนทางญะฮิลียะห์ก็ได้วะฮุวัลละตีฟุลคอบีรอัลลอฮ์รู้อย่างละเอียดที่สุดดังนั้นบางอย่างผิดหวังไม่ใช่ว่าจะผิดหวังทั้งชีวิตแต่การที่ท่านไม่ได้สิ่งนั้นอัลลอฮ์จะเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้เสมอการที่อัลลอฮ์ไม่ให้อะไรแก่ท่านแล้วท่านอดทนได้อัลลอฮ์ให้สิ่งที่ดีกว่าเสมอเพียงแต่ว่าพี่น้องต้องมองต้องเข้าใจและต้องรู้จักอัลลอฮ์พี่น้องจะรักอัลลอฮ์นะเมื่อรักอัลลอฮ์เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์มุสลิมจึงมีการตะวักกันไงครับตะวักกันตัวอัลลอฮ์มอบหมายต่ออัลลอฮ์ออกจากบ้านจะเจออะไรข้างหน้ามอบอัลลอฮ์หมดแล้ว สบายไหมมะมีตะวักกันสบายใจยิ่งกว่ารถมีแอร์แบ็กอีกสบายใจยิ่งกว่าขับเบนซ์มี ABS ระบบไอ้นั่นอีกสบายหมดเลยพี่น้องทำไมอ่ะเมื่อบิสมิลลาฮ์ตะวักกันประคองทำตัวให้ดีที่สุดอะไรจะเจอข้างหน้านี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กำหนดและต้องมีสิ่งที่ดีในนั้นแน่นอนมีแน่นอนพี่น้องบางคนไม่สบายใจนะลูกเสียชีวิตตั้งแต่เด็กเลยลูกตายเงี้ยเครียดมากบอกอัลฮัมดุลิลละห์ท่านเสียใจวันนี้ลูกเสียชีวิตเด็กคนนี้ถ้าอยู่ต่อไปอนาคตข้างหน้าอาจทำความเสียใจท่านยิ่งกว่าการตายก็ได้จำเรื่องนบีคัยเดดได้ไหมครับพี่น้องนบีคัยเดดสังหารเด็กคนหนึ่งตายนบีมูซาอะลัยฮิสลามถามนบีคัยเดดว่าอะกอตันตะนัฟซันซะกิยะตันบิฆอยรินัฟซินฆ่าหนึ่งชีวิตโดยไม่ใช่ทดแทนหนึ่งชีวิตถามนบีคีเดว่าทำไมฆ่าเด็กคนนี้นบีคีเดทำไม่ได้มาจากนบีคีเดเองอัลลอฮ์ใช้เด็กคนนี้โตมาอนาคตข้างหน้าจะทำให้พ่อแม่กลายเป็นกาฟิรหวังว่าอัลลอฮ์จะทดแทนลูกคนใหม่ให้ดีกว่านี้นั่นอัลลอฮ์ให้รู้แต่เราไม่รู้ใช่ไหมครับเราจะไปฆ่าเด็กมั่วได้ไหมพี่น้องไอ้นี่โตขึ้นแม่งลายออกแน่บีบคอตายบาปเลยแต่นี่นบีคัยเดนอัลลอฮ์วะฮยูให้รู้มันเป็นการสอนว่าบางอย่างอัลลอฮ์เอาคืนตอนนี้อัลลอฮ์จะให้สิ่งที่ดีข้างหน้าพี่น้องมีคนคนหนึ่งโดนโกงทรัพย์มรดกเคยโดนโกงไหมฮะนะโกงอะไรโกงพอโกงมรดกนี่เจ็บจี๊ดเลยพี่น้องเพราะคนที่โกงนะคนใกล้ตัวทั้งนั้นเพราะไกลตัวโกงไม่ได้มรดกนะครูแอร์เคยพูดไว้นะอัลลอฮฺยารามอัลลอฮฺเราเมตตาท่านมรดกเขาเราเขาโกงเราได้แต่สบายใจเขาโกงริสกีเราไม่ได้คนคนหนึ่งโดนโกงหมดตัวเลยหมดตัวคือไม่มีอะไรเลยนะสุดท้ายทำใจอดทนพี่น้องวันนี้มีเงิน40ล้านถ้าฆ่าตัวตายตั้งแต่ตอนนั้นนะพี่น้องเขาอดทนเขาสอบัดทำมาหากินเก็บตังค์จนรวยพอรวยกว่าพี่ที่โกงมันอีกกลับมาได้ยังไงชีวิตอัลลอฮ์ทดสอบอะไรสอบัดอดทนของดีกว่ามีเสมอเตือนลูกใครยังใครลูกยังไม่แต่งงานมั้งครับยังมีนะมานะ
ใครมีลูกมีหลานให้อย่างหนึ่งวะเขาถามบ่อยไงมะนี่คำถามวัยรุ่นมันจะถามกันเยอะอาจารย์คะถ้าชอบคนเนี่ยดูอาเลยได้ไหมให้ได้คนคนนี้นะเคยได้ยินไหมมะชอบบังมัดนี่เหลือเกินอย่าล้อขอให้ได้แต่งกับบังมัดนี่เลยเถอะเอ่ยชื่อบังมัดไปเลยโจทย์จงเอาคนเนี่ยถามจริงๆถ้าอัลลอฮ์ให้คนนี้เอาไหมบอกหนูอายุเท่าไหร่น้องอายุเท่าไหร่22แล้วค่ะบังมัด27ดีมากจะเอาคนเนี้ยหนู22อาจารย์หนูจะถึงอายุเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเกิดท่านขอบังมัดอัลลอฮ์ให้จริงได้บังมัดไปแล้วอีก3ปีข้างหน้าอัลลอฮ์เจอคนมาชอบเราอะนะสมมติยังไม่แต่งนะแค่ตกลงปลงใจดีกว่าบังมัดอีกโอกาสอนาคตข้างหน้ามีโอกาสเจอดีกว่าคนนี้ไหมครับมีโอกาสแล้วทำยังไงขอเลยไม่ต้องจอดจงชื่อขออัลลอฮ์เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แกเราคนโซเลอัลลอฮ์ไม่ให้อันนี้ผิดหวังอัลลอฮ์ทดสอบถ้าสอบบัตรได้อัลลอฮ์คืนสิ่งที่ดีกว่าเสมอแต่ถ้าไม่สอบบัตรคือจบอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกแล้วว่าจะสอบอัลลอฮ์บอกว่าจะสอบโดยเฉพาะมุมินผู้ศรัทธาพี่น้องครับเตือนตัวผมด้วยไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าอัลลอฮ์จะสอบอะไรไม่รู้ว่าอัลลอฮ์จะสอบเรื่องอะไรบ้างเตือนเอาไว้ว่ามีปัญหาอะไรทั้งหมดบอกเจ้าของปัญหาอย่าแก้เองอย่าคิดว่าเราทำได้เหมือนวัวพันหลักเลี้ยงวัวแถวนี้ใช่ไหมฮะเวลาวัวมันเดินบนเสามันพันกันบุ้นถ้าวัวฉลาดร้องมอคำเดียวเจ้าของมาแล้ววัวเนี่ยคนเลี้ยงบ่อยๆเขารู้นะเสียงร้องแบบนี้หิวน้ำเสียงร้องแบบนี้แสดงว่ามีอะไรวัวถ้ามันส่งร้องเรียกเจ้าของเสียงแปลกๆเดี๋ยวเจ้าของมาแล้วพันหลักมันเดี๋ยวมาแก้แป๊บเดียวจบแต่ถ้าวัวอวดเก่งไม่เป็นไรกูแก้ได้เดินแล้วเดินอีกสุดท้ายมัดสี่ขาคว่ำเลยปัญหาเราทั้งหมดเชือกรองเท้าหายข้างเดียวก็ต้องบอกเจ้าของปัญหาหาเงินไม่เจอ10บาทก็ต้องบอกอัลลอฮ์ปัญหาเจอ1ปัญหาบอกอัลลอฮ์เชื่อไหมว่าปัญหาเดียวที่เราว่าใหญ่อัลลอฮ์แก้ได้ภายในไม่กี่วินาทีเลยปัญหาเราที่ว่าเล็กเรารู้สึกว่าเราทำได้อัลลอฮ์ให้แก้ไม่ได้ยันตายเมื่อใดเรารู้สึกว่าเรามั่นใจในตัวเองแสดงว่าเราลืมแล้วว่าชีวิตเราเป็นของอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์พี่น้องนี่คือจุดเด่นของมุสลิมเราคนไม่มีอัลลอฮ์ว้าเวตลอดชีวิตแต่คนมีอัลลอฮ์ต่อให้ไม่มีอะไรเลยเขาก็มีอัลลอฮ์และเมื่อมีอัลลอฮ์พี่น้องมีทั้งหมดในดุนยาใช่ไหมครับพี่น้องรู้จักผมไหมรู้จักไหมฮะมันก็เรื่องรู้จักผมนะมะนะอัลฮัมดุลิลละวันหนึ่งเกิดมะอยากไปเที่ยวสถานที่ราชการบางพื้นที่ไปเที่ยวรัฐสภาเงี้ยมันก็ลิ้นนะอาจารย์พาเข้าไปหน่อยได้ไหมผมกับท่านต้องติดที่ประตูยามตรงนั้นแหละไปไม่ได้แล้วเพราะอะไรเราไม่ใช่สายทางนี้นะลงไปถามมาคอลิดดูพาไปเที่ยวสมมติพาไปหน่อยชาลอโอกาสไปได้นะจ๊ะนะมาคอลิดไม่ใช่ติดที่ป้อมยามทั้งคู่นะอินชาลอเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องบางอย่างเนี่ยมันต้องถามหาสายของมันและปัญหาทั้งหมดอยู่ที่อัลลอฮ์เองผู้เดียวพี่น้องบอกและเราจะมีอัลลอฮุซอมัดไว้ทำอะไรอัลลอฮุซอมัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งแสดงว่าเวลาอัลลอฮ์ส่งปัญหานั่นคืออัลลอฮ์เตือนให้ท่านกลับมาหาอัลลอฮ์ครั้งแรกไม่สำนึกเตือนหนักขึ้นอีกยังไม่กลับเตือนหนักขึ้นอีกถ้ากลับได้ขอโทษอัลลอฮ์ได้เตาบัตได้อิสติกฟาร์ขอดุอาอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์แกใจคนนะพี่น้องเราดูแลเขาไม่ได้ต้องให้เจ้าของหัวใจเขาดูแลปัญหาเราแก้ไม่ได้ไม่อย่างนั้นเราจะมีคำพูดเลยพี่น้องว่า
เราไม่มีความสามารถอะไรเลยยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้มีความสามารถเมื่ออัลลอฮ์มีความสามารถอัลลอฮ์รู้ดีที่สุดว่าปัญหาฉันเจออะไรตอนนี้เมื่ออัลลอฮ์รู้ดีที่สุดอัลลอฮ์รู้ดีที่สุดว่าฉันพยายามแค่ไหนแล้วยาอัลลอฮ์ยังเจ็บยังร้องไห้พี่น้องร้องแต่ครับร้องกับมนุษย์ใน Facebook ปัญญาอ่อนทั้งสิ้นจริงๆนะพี่น้องไปเครียดระบายลงเฟซมันช่วยอะไรไม่ได้เลยเราเครียดมันก็กดไลค์เราสบายใจมันก็กดไลค์เครียดเหลือเกินปัญหารุมเราพวกส่งนิ้วมาอย่างนี้ถามชีวิตจริงๆนะพี่น้องท่านไปหาเพื่อนพ่อกูตายแล้วเมื่อคืนเพื่อนยกป่าเงี้ยรู้สึกยังไงอะคิดยังไงอะพี่น้องเออถ้าสติ๊กเกอร์น้ำตาไหลนี่ยังอ่อนมันยังเสียใจเราชอบแบบนี้พอปุ๊บในเฟซช่วยอะไรไม่ได้เลยปัญหาทั้งหมดกองในเฟซอย่างมากก็คำคอมเมนต์กำลังใจบ้างเล็กน้อยแต่ปัญหาแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้รถเสียพี่น้องหาช่างประปาคุยกับมันทั้งคืนก็แก้ไม่ได้จริงไหมครับต่อให้มันปลอบใจมึงไม่ต้องกลัวหรอกธรรมดารถซื้อมาก็ต้องพังก็ซ่อมได้3ชั่วโมงคุยกับมันหัวเทียนยังถอดไม่ได้เลยครับแต่ไปหาไอ้ช่างรถพี่น้องแป๊บเดียวนะซีวิกประมาทผมไปปั๊บมันเปิดทีเดียวซ่อมแป๊บเดียวจบทำไมอะครับเขาเรียกว่าเข้าถูกช่องปัญหาเราทั้งหมดกลับสู่อัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อุดอูนีอัสตัจิบละกุมจงขอต่อข้าแล้วข้าจะตอบรับอัลลอฮ์สัญญาว่าอัลลอฮ์จะตอบรับพี่น้องดูนะครับว่าขอโทษนะฮะหมาข้างถนนสุนัขข้างทางเนี่ยมีไหมหมาลูกอ่อนและแม่ตายอ่ะมีไหมครับบางทีโดนยาเบื่อบ้างบางทีรถชนบ้างเหลือลูกอ่อนๆเล็กๆห้าหกตัวดูนะพี่น้องสภาพถ้าเป็นคนไม่มีพ่อไม่มีอะไรอยู่กับแม่วันหนึ่งแม่ตายอุบัติเหตุลูกนี่เคว้งสี่ห้าตัวเลยสี่ห้าตัวนี่ยังไวกินนมบางทีตายยังไม่ลืมเลยมีไหมครับถามบอกว่าหมากำพร้าทุกตัวตายหมดเลยใช่หรือไม่โตไหมครับโตมาได้ยังไงอะใครดูแลคนจะเก็บหมาจนจัดพิการกำพร้าไปเลี้ยงหมดเป็นล้านๆตัวไหมครับไม่มีทางแล้วใครดูแลมันจนเติบโตมีลูกหลานแน่นะเขาได้อัลลอฮ์หมาจนจัดกำพร้าอัลลอฮ์ยังไม่ทิ้งเลยและบ่าวที่สุญูดกับอัลลอฮ์ร้องไห้กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะปล่อยเสียงร้องไห้ของผู้ศรัทธาฟรีเหรอครับให้แน่นอนช้าหรือเร็วแค่นั้นเองแต่จำไว้อย่างว่าทุกคำว่ายาอัลลอฮ์ทุกปัญหาที่พี่น้องบอกไม่มีปัญหาเดียวที่อัลลอฮ์จะไม่ช่วยไม่มีแม้แต่คำขอเดียวที่อัลลอฮ์จะไม่ให้ช้าหรือเร็วแค่นั้นเองช้าหรือเร็วแค่นั้นเองพี่น้องสอบัดอดทนบางคนไม่ทันดูลูกละหมาดจนวินาทีสุดท้ายเอเรมาตลอดชีวิตเอาสุบิแลมเป็นซาลิขอดุอาอย่าลบเปิดหัวใจฮิดายัดลูกฉันด้วยไม่ละหมาดแม่ตายลงกูโบลูกเปลี่ยนละหมาดห้าเวลาเลยพี่น้องแม่ไม่ทันเห็นดูอาที่แม่ขอเอาไว้อัลลอฮ์รับบารักัตนะพี่น้องดูอาพ่อแม่อัลลอฮ์รับอินชาอัลลอฮ์รับนานแล้วแต่อัลลอฮ์จะให้เมื่อถึงเวลาของมันดูอาที่ดีที่สุดนะพี่น้องพ่อแม่ดูอาให้ลูกพ่อแม่บอกกับลูกนั่นคือดูอาที่อิคลาสที่สุดพี่น้องเคยละหมาดญะนาซะห์ให้บิดามารดาเราเองไหมครับเคยไหมครับมะปะมะเราเองและพี่น้องละหมาดญะนาซะห์คนอื่นความรู้สึกเหมือนกันไหมไม่เหมือนเลยมะแค่เขาหามบิดุลมายัดมาตั้งหน้ามิมบัตเนี่ยเราเห็นมายัดผ้าคลุมเนี่ยพี่น้องยังไม่ทันยกมือตักเบนร้องไห้แล้วเพราะนั้นพ่อถึงแม่เราจะอยู่ต่างประเทศไม่เคยอยู่กับพ่อแม่ตั้งแต่เด็กแต่รู้ว่านี่พ่อความรู้สึกต่างแล้วพี่น้องแล้วเวลาดูอาอัลลอฮ์มาเป็นเราขอให้พ่อเนี่ยถามลูกทุกคนว่าเวลาเราดูอาใจเราเนี่ย
อยู่ที่มายัดเลยอยู่กับอัลเลาะห์หรือคิดเรื่องอื่นไปนะถ้าเป็นคนอื่นอาจจะอยู่ที่มายัดอาจจะอยู่ที่เมียอาจจะอยู่ที่บ้านอาจจะไปตะเลิดเขามีความรักพี่น้องแต่ไม่มีความผูกพันเหมือนพ่อกับลูกแม่กับลูกสามีกับภรรยาภรรยากับสามีฉะนั้นลูกพ่อแม่นะพี่น้องมันเป็นความสัมพันธ์ที่อัลลอฮ์ให้ตัดไม่ขาด ไม่ขาดจริงๆจริงนะพี่น้องอย่างเดียวที่ท่านอย่าตอลักไม่ขาดคือลูกผัวเมียขาดสะบั้นเลยพี่น้องแต่เมียลูกกับแม่ลูกกับพ่อบอกลูกกูอย่ามึงอะไรสามตอลักพันตอลักก็ไม่หลุดยังบินอับดุลลอฮ์กับบินอับดุลลอฮ์อยู่นั่นแหละอินชาอัลลอฮ์บารักัตที่สุดพ่อแม่อย่าท้อดุอาให้ลูกวันนี้เขาเกวันหนึ่งเขาต้องเป็นคนดีด้วยสำคัญที่สุดนะครับพี่น้องดุอาจากเราอินชาอัลลอฮ์ลาตักนะตูมิเราะห์มะติลลาห์ท่านทั้งหลายจงอย่าหมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์เราไม่รู้หรอกครับพี่น้องว่าคลื่นลูกไหนจะแรงกว่ากันเราไม่รู้หรอกพี่น้องว่าฝนหาไหนที่มันจะชุ่มชื้นและชุ่มฉ่ำมากกว่ากันวันนี้เรามีหน้าที่ขออัลลอฮ์เป็นผู้ให้ปัญหามีอะไรบอกอัลลอฮ์โดยเฉพาะบอกตอนกลางคืนอินชาอัลลอฮ์นะครับตะฮัจญุดพี่น้องลูกบอกอัลลอฮ์ถ้าไม่รักอัลลอฮ์จริงลูกไม่ไหวหรอกครับพี่น้องตีสามตีสี่พี่น้องลุกขึ้นมาละหมาดขอดุอาต่ออัลลอฮ์คนมาหาเราที่บ้านมาขอยืมเงินตอนตีสามนะพี่น้องหรือมาขอความช่วยเหลือช่วยหน่อยพาเมียไปส่งโรงพยาบาลหน่อยจะคลอดลูกพี่น้องมาหาตีสามสมมติว่าเราเกลียดหน้ามันจะตายนี่ไปไหมครับเกลียดมันจะตายเพื่อนบ้านคนนี้แต่ตีสามมันมาขอเราบอกช่วยด้วยลูกอาเมียจะคลอดรถพังไม่มีจะไปไปไหมครับเกลียดยังไงก็ต้องพาไปเพราะมาเวลาดึกและมาเวลานี้ไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนและบ่าวของอัลลอฮ์ลุกบอกอัลลอฮ์ตอนเวลานั้นอินชาอัลลอฮ์ทุกปัญหาอัลลอฮ์ให้ทางแก้นะครับอดทนกับบททดสอบถ้าเจอเรื่องไม่ดีสอบบัตรอดทนขอดุอาให้อัลลอฮ์ให้มันผ่านไปได้ถ้าเจอเรื่องดีขอบคุณอัลลอฮ์ชูโกรอัลลอฮ์ทุกเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้และถ้าและอินชากรตุมถ้าขอบคุณเมื่อไหร่อัลลอฮ์เพิ่มทันทีได้ร้อยบาทวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์อินชาอัลเลาะห์เราเพิ่มใหม่นะครับอย่าได้แล้วก็ไม่เท่าไหร่แค่นั้นแค่นั้นบางคนเป็นอย่างนั้นขายเป็นยังไงบ้างวันนี้เคยอย่างนั้นอย่างนั้นไม่เท่าไหร่มันก็อย่างนั้นยันตายมึงโดนอย่างนั้นแน่นอนอย่างนั้นบางคนติดปากตังค์ไม่ค่อยมีเลยตอนนี้เต็มเลยเป็นหมื่นเป็นแสนในกระเป๋าเป็นไงบ้างไม่ค่อยจะมีเลยช่วงนี้ไม่บางคนติดอาดาปากอ่ะพี่น้องปากไม่ค่อยมีเลยช่วงนี้มันไม่มีจริงนะพี่น้องเป็นยังไงบ้างอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณที่อัลลอฮ์เพิ่มชาลอนะอัลฮัมดุลิลละห์ครับทั้งหมดคือบททดสอบจะดีหรือเลวทดสอบหมดโดยเฉพาะสามีปัญญาทดสอบกันทั้งนั้นเลยนะทดสอบไหมมะสามีนี่สุดยอดสุดยอดต้องผ่านให้ได้นะต้องผ่านให้ได้นะภรรยาก็ถูกทดสอบสามีเหมือนกันนะบางคนบอกโอ้ไม่ไหวด้านเมียบอกต้องอดทนนะวันหนึ่งอย่างน้อย70ครั้งต้องอภัยมันต้องอภัยภรรยา70ครั้งเยอะนะเยอะนะสอบัตได้อัลฮัมดุลิลละห์ถ้าสอบัตไม่ได้จบชาลอนะครับฝากพี่น้องไว้ตรงนี้นะขออัลลอฮ์ทุกปัญหามีทางแก้แน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะครับเราให้คำถามแล้วมะเชิญได้นะครับเชิญเลยจะพี่น้องมีไหมครับเงียบเลยนะทดสอบบอกหมดแล้วมาห้ามดูลิลละนะมาก็โดนบททดสอบนะต้องโดนมาต้องโดนถ้าไม่โดนไม่ได้เรายังเป็นคนไม่เต็มร้อยจริงนะมาเพชรนะนะถ้าอยู่ใต้ดินเนี่ยไม่มีค่าอะไรเลยมันจะมีราคาต่อเมื่อถูกเจีย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 อะไรต่างๆและกว่าจะโดนเจียมันต้องโดนไฟโดนความร้อนโดนคำถึงจะเป็นกระดับได้คนก็เหมือนกันนะครับอิมานจะสูงอัลลอฮ์ต้องสอบอย่าท้อเวลาอัลลอฮ์สอบ
อุลามะจึงกล่าวว่าเครื่องหมายหนึ่งที่บอกว่าอัลลอฮ์รักท่านคืออัลลอฮ์ซอออินนัลลอฮะอิซาอะฮับบะกอมันอิตตะลาฮุมเอากะมะกอลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแท้จริงอัลลอฮ์เวลารักใครก็ตามอัลลอฮ์จะสอบเขาสอบนะพี่น้องนบีเราอัลลอฮ์รักไหมรักมากชีวิตเราเนี่ยเคยเจอวันที่โดนทำร้ายโดนเขาด่าและกลับมาบ้านเรายังมีครอบครัวใช่ไหมครับเราโดนเขาด่าข้างนอกเรากลับมาบ้านเจอสามีเจอภรรยาเจอลูกแต่นบีเรากลับมาบ้านท่านไม่เจอใครเลยอัลลอฮ์เอาคืนคนที่ท่านรักเอาท่านหญิงกอดีญะห์คืนเอาอบูตอลิบคืนไม่มีใครปกป้องนบีแม้แต่คนเดียวพี่น้องใครเคยลูกเสียชีวิตตอนนี้ไหมลูกตายก่อนเรามีไหมครับในที่นี้มีไหมฮะมีไหมมะกี่คนครับคนเดียวถามมะตรงๆมะรู้สึกยังไงเสียใจไม่ต้องถามแล้วขอโทษนะครับกี่ปีแล้วมะผ่านมา5ปีมะลืมหรือยังความรู้สึกที่เจ็บวันนั้นกับวันนี้ยังเหมือนเดิมไหมคิดถึงไหมกลับไปในบ้านลูกที่เคยอยู่ในบ้านวันนี้มะยังคิดถึงเขาไหม5ปีนะมะคนเดียวและพี่น้องบอกผมสิว่าของนบีเรา6คนอัลเลาะห์คืนหมดเลยไม่ใช่คนเดียว6คนเสียชีวิตต่อหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหัวอกคนเป็นพ่อและท่านนบีตัวคนเดียวนะครับพี่น้องอัลเลาะห์เอาคืน6คนนะพี่น้องใจนบีเป็นยังไงทำไมนบีโดนหนักคนอัลลอฮ์ยิ่งรักสอบต้องหนักกว่าคนอื่นเราเนี่ยเสียลูกเรามีพ่อแม่ไหมครับอยู่กับป้ามากกี่ปีนบีไม่เคยเจอหน้าพ่อแม่แต่ครั้งเดียวอยู่กับแม่ประมาณ6ขวบพี่น้องไม่ถึง2ปีไม่ถึง3ปีอัลลอฮ์เอามารดาขึ้นเราวันนี้กอดแม่กอดพ่อนบีได้กอดมารดาท่านกี่ครั้งเติบโตมาพี่น้องทำไมนบีชีวิตเป็นอย่างนั้นอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ต้องสอบหนักคนจะเป็นตัวอย่างให้ประชาชาติถ้าอ่อนแอปวกเปียกเป็นไม่ได้พี่น้องมันต้องผ่านร้อนผ่านหนาวเท่าแก่ในห้างเจ้าของกิจการที่เคยจนมาก่อนมันเลยเก๋ากว่ารุ่นลูกที่ได้กินมรดกลูกน้องไม่เก่งหรอกครับท่านเถียงลูกน้องไม่ได้รับเหมาก่อสร้างไปตำหนิมันฉาบปูนไม่แจ๋วไม่ตรงท่านไปตำหนิได้ไหมเด็กจบวิศวกรมาเงี้ยเฮ้ยฉาบปูนเกิดลูกจ้างพม่าส่งไปไหนหัวหน้าลองฉาบไปดูหน่อยสิครับเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยพี่น้องเราเป็นแต่ทฤษฎีมาฉาบไม่ได้เออนะครับเพราะไงถ้าเราเคยต่ำมาก่อนลูกน้องจะเถียงอะไรเราไม่ได้หมดเลยจริงนะพี่น้องเราทำเชือดเราเป็นลูกจ้างเชือดวัวมาก่อนเนี่ยมันอ้างว่าวันนี้เชือดได้แค่นี้ไม่ทันเวลาถ้าไม่มีประสบการณ์แล้วแต่มันจะพูดถ้าเราเคยเชือดมาก่อนนะกูรู้แค่นี้นะเท่านั้นเท่านี้นบีนะเป็นตัวอย่างประชาชาติได้เพราะท่านโดนหนักมากกว่าทุกคนคนที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ยังสอบหนักขนาดนี้เลยพี่น้องพักทีเดียวในกูโบอัลลัมบารซักและสวรรค์สถาปรตลอดกาลนั่นคือการพักของเรานะครับอินชาอัลลอฮ์ถ้าวันนี้ยังเดินอยู่บททดสอบยังมีมั้ยยังมีจนไปกูโบนั่นแหละครับทดสอบก็หมดทดสอบสุดท้ายเวลามุงกัดนากีถามเรานั่นแหละด้วยเสียงอันดังว่ามารับบุคใครพระเจ้าท่านผ่านได้หมดหมดแล้วชีวิตเรากับบททดสอบและถ้าพักพักตลอดกาลเรา70ปีตายในดุนยาเทียบในอาคิเราะห์วันหนึ่งเท่ากับพันปีบนดุนยาอยู่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมง70ปีเราอยู่ดุนยาเศร้าตายโหงเลยเครียดเทียบอาคิเราะห์70ปีเทียบอาคิเราะห์ไม่ถึงครึ่งวันไม่ถึง3วินาทีนิดเดียวมากคุ้มไหมครับอัลลอฮ์ให้ทุกในดุนยาไปอาคิเราะห์จะได้สบายแล้วถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้โดนอะไรเลยป่วยก็ไม่ป่วยเจ็บก็ไม่เจ็บอาคิเราะห์เต็มๆเสียววันนี้เจ็บแล้วเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวสุดเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวสุดอดทนหมดเลยอภัยบาปหมดเลยน้ำทำอะไรยังยกโทษ
บางคนเป็นมะเร็งพี่น้องครับเครียดเป็นมะเร็งรอวันตายทุกคนรอวันตายหมดไม่มีใครรอวันเกิดจริงไหมมะเป็นมะเร็งก็รอตายเบาหวานก็รอตายไม่เป็นอะไรเลยก็รอตายเหมือนกันแจ๋วกว่าอีกคนเป็นมะเร็งอย่างน้อยแอคทีฟตัวเองกว่าคนอื่นผมเจอพี่น้องเราภูเก็ตนะพี่น้องนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เป็นไม่สบายเข้าโรงพยาบาลหนักนะทีนี้อยู่โรงพยาบาลอัลลอฮ์ยังไม่เอาทำอะไรล่ะครับตอนนี้ฟังพยานอย่างเดียวเลยฟังเรื่องศาสนาหนูกับอีมานอยู่กับอาเมนได้เปรียบกว่าเราอีกเรานี่ยังแข็งแรงรู้สึกชิวๆอันตรายกว่าคนเป็นโรคเพราะคนเป็นโรคอัลลอฮ์เขาเตรียมตัวสังเกตไหมพี่น้องเวลาเราเจ็บเนี่ยอยากซิกเก็ตไหมเวลาเจ็บอยากตัสแบะยิ่งเวลาเห็นคนตายด้วยกลับมาซิกเก็ตทั้งคืนเลยกลัวตายมันเตรียมตัวกับบางคนแข็งแรงมาตลอดแล้วฟุบล้มแล้วตายทีเดียวไอ้นี่อันตรายกว่าขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เราไม่สบายขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เป็นโรคเพราะนั่นคือการเตือนแล้วว่าให้ท่านรำลึกถึงความตายอามานต้องกอบกลัวเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์นะแต่บางทีไม่มาเป็นโรคผมเปลี่ยนสีนี่จดหมายฉบับหนึ่งนะเปลี่ยนสีแล้วเข่าเจ็บเข่าเคลื่อนเอวซนแต่ก่อนนี่โยกมาอัพทารุ่นๆมายุคซิกตี้ยุคสมัยก่อนเนี่ยเอวกระหน่ำเลยพี่น้องสบายเลยเอลวิสสมัยก่อนตอนนี้พี่น้องอย่าว่าเอลวิสเลยลงบันไดสามชาก็เอวแทบหลุดอัลลอฮ์ให้เจ็บอัลลอฮ์อะไรสำนึกไงพี่น้องใกล้แล้วใกล้แล้วนะชาลอนะครับเตือนตัวผมและเตือนพี่น้องชาลอโอกาสหน้าได้พบกันใหม่นะครับเป็นชาลอถ้าลอประสงค์และไม่มีอะไรใช่ไหมคำถามมีไหมมะไม่ใช่กลับไปตีสามคิดคำถามได้ผมไม่ตอบนะว่าครับเล่าหมดแล้วนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็จ้าอะไรนะครับอัลฮัมดุลิลละห์มาดูอาให้พวกผมด้วยนะดูอาให้พี่น้องด้วยนะครับอามีนอินชาอัลลอฮ์ครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับยะซักมุลลอฮ์คอยรอนและอินชาอัลลอฮ์ครับต้นเดือนที่5ธันวาเนี่ยฉันแล้วต้นเดือนสัปดาห์แรกครับครับเดือนหน้าเดือนตุลาใช่ไหมฉันแล้วนะครับก็จริงๆบางคนมีโปรแกรมอุมเราะห์นะปรากฏว่าไปไม่ได้ฮะปีนี้ไปไม่ได้2ปีเลยนะค่อยไปกัน64ฉันแล้วดูอาให้เราได้ไปกันทุกคนนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับขอเราเมตตาครับมะใจเย็นมะใจเย็นได้มะใจร้อนมะเป็นวัยรุ่นเลยนะก็ขอให้เข้มแข็งยืดตลอดไปนะมันมีมันอันนี้แป๊บนึงนะพี่วานผมบอกผมเคยไปบรรยายที่หนึ่งบรรยายเสร็จตอนนั้นยังไม่ได้บรรยายแบบนี้บรรยายเองนะไอ้หนุ่มวัยรุ่นบอกท่านอาทิตย์ละวันเนี่ยน้อยขออาทิตย์ละ2วันเลยไอ้เราก็บ้ายอเลยแล้วด้วยนะพวกยอเอาว่าอาทิตย์ละ2วันก็ได้พอมาอาทิตย์ละ2วันมันหายคนแรกเลยนะไอ้คนที่บอก2วันไปก่อนเลยอ๋อหรอเราก็เพิ่งเข้าใจว่ามันมาชอบลูกสาวบ้านนั้นโชว์พาวอะไรของมันก็ไม่รู้ขอ2วันไอ้เราก็บายโยกับมันด้วยมะเอาวะ2วันก็2วันไปถึงคนที่ไม่เจอคนแรกคือมันนั่นแหละหายกิ๊บเลยมะรดน้ำทีละนิดพอมารักน้อยๆ นะให้รักนานๆมาค่อยๆนิดค่อยๆนิดในชาลอนะอย่าซากกันรอมานะข้าวหมกเนื้อแพะไม่ต้องเยอะใส่นิดๆพอให้ค้นหาชาลอนะถ้าใส่เนื้อแพะมาเต็มเลยอ้วกอย่างเดียวไม่กินนะครับก็ยังไงขอบคุณมากชาลอขอละเมตตาให้เจอกันในสนามดาว่าและสวรรค์ชั้นฟิดเดากันทุกคนนะครับเดี๋ยวลากันลอกไอรอนครับมีอะไรต่อไปไว้ได้ยัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ